วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยญาติสัตตาตัทธาภวตาเพียติโยวิวัตตาสัจจาขอถวายความเคารพก็ได้มาประชุมกันณที่ตำบลพาเสวยเวลาที่พระองค์ได้สถิตเป็นรสโภพร้อมก็ทรงอุทิศพระวรกายพระปัญญาพระราชทรัพย์สวรรค์มาทรงปกครองประเทศไทยด้วยทศกิราชธรรมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะก็แล้วแต่นะเอางั้นแล้วแต่นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จับได้จะได้สวยสมพระเกียรติไม่รู้นะเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเสด็จพระราชดำเนินออกจากจุดผู้ว่าราชการดูนะครับเสด็จอาถรรพ์ใส่เพื่อนขับขึ้นบวชอยู่ในมันจะไม่มีต้นไม้เป็นลานที่มึงเติร์นที่มึงที่บ้านอยู่แล้วมีคนอยู่แม่แล้วก็มาสานต่อเป็นลูกชายท่านนี่นะรูปไม่เสียแต่ถ่ายไปสีมันเข้มมันลกล่างเนาะอันนี้ก็บาดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ในหลวงทรงเสด็จออกเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ของภาคอีสานนะครับซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์หน้าที่ตรงนี้ถือเป็นจุดแรกหรือรอยพระบาทแรกของท่านนะครับที่ท่านได้ส่งมาประทับและก็เดินเหยียบย่ำผ่านตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับที่ท่านยังทรงห่วงใยราษฎรและก็ใช้เส้นทางนี้นะครับแต่ท่านก็ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับนะครับเสวยพระกายาหารกลางวันนะครับกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับซึ่งท่านใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีราษฎรที่มีความรักและศรัทธาเทิดทูนในพระองค์ท่านนะครับมาทำการต้อนรับพระองค์ท่านครับ